เชียงใหม่ครับตอนนี้เรื่องของผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยเริ่มลดลงแล้วนะฮะแต่ก็ยังอยู่ในหลัก10ดังนั้นจังหวัดเขาจะไม่เลิกคําสั่งที่ออกไปก่อนหน้านี้ทั้งคําสั่งเรื่องของการปิดสถานบันเทิงเรื่องของการสั่งให้ร้านค้าเนี่ยขายแบบเช็คเอาเวย์ซื้อกลับบ้านเท่านั้นเนี่ยนะฮะก็เลยทําให้กลุ่มผู้ประกอบการตอนนี้ได้รับความเดือดร้อนกันหนักเลยทีเดียวเราจะไปติดตามสถานการณ์กับคุณวสันต์ปัญญาเรือนครับรายงานมาจากอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เชิญครับครับแม้จังหวัดเชียงใหม่จะพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่องแต่จังหวัดเชียงใหม่ก็ยังคงประกาศขยายมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดครับซึ่งแม้จะมีจำนวนผู้ป่วยลดลงแต่ขยายมาตรการสิ่งสำคัญก็คือการปิดตลาดนัดและถนนคนเดินครับล่าสุดนั้นก็เริ่มส่งผลกระทบกับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของในตลาดนัดและถนนคนเดินด้วยครับนายอาแซมือแลชาวชุมชนกำแพงงามตำบลหายาอำเภอเมืองเชียงใหม่นำกระเป๋าผ้าที่ปักลวดลายสวยงามที่ตนและภรรยาตัดเย็บกันเองเพื่อนำไปขายตามสถานที่ท่องเที่ยวในตัวเมืองเชียงใหม่มาให้ทีมข่าวไทย PBS ดูหลังจากเก็บไว้ไม่ได้ขายตั้งแต่มีคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงครับนายอาแซบอกว่าตามปกติจะตัดเย็บกระเป๋าเพื่อนำไปขายตามตลาดอย่างไนบาซ่าถนนคนเดินและตามตลาดนัดหารายได้เลี้ยงครอบครัวมานานหลายปีหลังเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ทำให้ไม่มีนักท่องเที่ยวประกอบกับมีคำสั่งให้ปิดตลาดนัดและถนนคนเดินทำให้ตนและครอบครัวไม่มีรายได้เข้ามาขายนาบาซ่าครับนั่นนาบาซ่ามาบอกขายมันเมื่อแล้วฮะตั้งแต่ปี38มาแล้วแล้วก็ถนนคนเดินมาขายวาติสเนาะวาสาก็ขายเมื่อก่อนนี่สักกะแปก็มีนะสักกะแปก็ขายนะไปหมดแล้วทุกที่เลยเดี๋ยวนี้นะหรือนี่นั้นมันปิดหมดนะมันอยู่บ้านแล้วนะมาได้ยังเลยนะฮะตกงานตกงานแล้วก่อนหน้านี้ตัวแทนผู้ประกอบการได้ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ขอทบทวนคำสั่งห้ามนั่งรับประทานอาหารในร้านเนื่องจากกระทบร้านค้าเกือบ 16,000 รายรวมทั้งพนักงานลูกจ้างกว่า 80,000 คนครับก่อนที่จังหวัดเชียงใหม่จะทำหนังสือถึงสบคเมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาขอทบทวนและผ่อนคลายมาตรการแต่ล่าสุดจังหวัดเชียงใหม่ยังคงขยายเวลาปิดพื้นที่เสี่ยง18ประเภทกับ7กลุ่มกิจการร้านอาหารยังนั่งรับประทานที่ร้านไม่ได้และขายได้ถึง3ทุ่มยังห้ามใช้สถานที่จำหน่ายสินค้าที่มีลักษณะเป็นครั้งคราวเริ่มมีผลตั้งแต่8พฤษภาคมที่ผ่านมาจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงครับแม้จังหวัดเชียงใหม่จะพบผู้ป่วยโควิด -19 รายใหม่26คนซึ่งถือว่าต่ำกว่า50คนเป็นเวลาติดต่อกันหลายวันแล้วครับแต่การระบาดเป็นกลุ่มก้อนก็ยังเพิ่มขึ้นจังหวัดเชียงใหม่ได้ปิดชุมชนไปแล้ว2แห่งแต่ล่าสุดก็มีการระบาดอีก2ชุมชนซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะปิดชุมชนเพิ่มเติมหรือไม่ครับขอบคุณคุณวสันต์ครับ